สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับพบกับนิรันดร์คนพันเอ็กครับวันนี้นำพระสมเด็จมาค้นหาความแตกต่างนะครับระหว่างพระโรงงานกับพระสมเด็จที่ผมชอบนะครับคือการที่จะบอกว่าพระองค์ไหนไม่แท้เนี่ยมันเป็นเรื่องของมารยาทเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้เราก็ไม่ต้องพูดเล่นเท่าที่ความรู้เรามีเท่าที่เราได้ศึกษามานะครับบางคนเนี่ยไม่เหมือนกับที่ตัวเองมีไม่เหมือนกับที่ครูบาอาจารย์ตัวเองสอนมาก็ไปว่าของเขาเก๊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 มันก็เลยเกิดปัญหาทะเลาะกันเพราะความรู้ของคนมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเรามาไล่เลียงถึงกระบวนการผลิตแล้ววิวัฒนาการใช่ไหมวิวัฒนาการก็คือว่านับตั้งแต่มีการสร้างพระในอดีตนะครับนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยในระยะเวลา150ปีมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงใช่ไหมกระบวนการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือใช่ไหมส่วนการผสมเนี่ยอาจจะเหมือนเดิมแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่เอามาใช้ในการสร้างมันต่างกันแล้วที่สำคัญนะครับเพื่อนๆสำคัญมากเลยตรงนี้ต้องจำเอาไว้ให้ดีว่าในการสร้างพระเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วไม่มีโรงงานรับผลิตไม่มีโรงงานรับปั๊มพระนะพระสมเด็จของสมเด็จโตท่านทำด้วยมือพอท่านทำด้วยมือท่านกดมือเนี่ยอัตลักษณ์รูปแบบของการผลิตเนี่ยมันจะแตกต่างแต่หลังจาก2415นะครับหลัง2415พอหลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้วกระบวนการผลิตพระสมเด็จมีกระบวนการผลิตแบบไหนใช่ไหมเราก็ต้องไปค้นหาว่าในสายของวัดระฆังมีการขุดค้นพบพระที่ฝากกุที่ไหนอย่างไรเมื่อวานท่านได้เห็นแล้วใช่ไหมว่ารูปแบบของกระบวนการผลิตพระสมเด็จอินโดจีนขอบข้างของเขาเนี่ยจะเหมือนกับมีรอยเลื่อยนะครับมีรอยเลื่อยออกและทีนี้พระสมเด็จองค์นี้ที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะครับมาพิจารณาเป็นองค์ที่มีลักษณะรูปแบบสวยงามนะครับรูปแบบสวยงามก็คือการจัดวางนะครับการจัดวางตำแหน่งของพระนะครับคือเหมือนกับเวลาเราออกแบบอะไรสักอย่างเนี่ยนะการวางขององค์ประกอบต่างๆเขาเรียกองค์ประกอบในการสร้างพระเนี่ยเขามีความสง่างามไหมครับสวยงามดูไม่เกะกะเก้งก้างใช่ไหมเออคือความงามที่เขาสมส่วนอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งเลยที่จะแนะนำเพื่อนๆก็คือว่างานศิลปะนะครับงานศิลปะในอดีตเนี่ยต้องงดงามอ่อนช้อยผิวไหวมีชีวิตคือคนโบราณเขาไม่ทำอะไรแบบสุกเอาเผากินโดยเฉพาะเป็นงานที่สักการะบูชาเป็นงานที่ใช้ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาไม่มาทำอะไรชุยๆแบบไม่ว่าจะเป็นเลิกงามยามดีในการทำพิธีพุทธาภิเษกหรือแม้กระทั่งว่าการหามวลสารองค์ประกอบต่างๆที่เอามาสร้างวัตถุมงคลเนี่ยล้วนแต่ต้องพิถีพิถันนะครับแล้วคนธรรมดาสามัญชนเนี่ยที่เป็นไพ่เป็นทาสเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยครับไม่มีสิทธิ์ที่ได้เข้าร่วมพิธีแม้กระทั่งไปกดหรือว่าจะไปตำอะไรเพราะการสร้างพระเนี่ยต้องเป็นพระเถราจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชานะครับมันถึงเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังหายากแล้วที่สำคัญก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณวิเศษใช่ไหมนี่แหละคือความอหัศจรรย์ของพระเวทแล้วก็วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ก็เลยทำให้พระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยทรงคุณค่าหายากเพราะคนที่มีพระสมเด็จวัดระฆังเอาไว้แขวนบูชาอาราธนาติดตัวเนี่ย
นะมันเป็นเรื่องของการบอกเล่าว่าประสบการณ์แคล้วคลาดปลอดภัยหรือว่าประสบการณ์ค้าขายร่ำรวยแล้วยิ่งพอมาถึงวันนี้เนี่ยการเรียนการศึกษาเรื่องของพระเครื่องเนี่ยมันก็เลยยังเป็นความลับใช่ไหมเพราะคนที่เขาดูเป็นเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะสอนให้รู้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะการค้นหาพระสมเด็จเนี่ยเป็นอะไรที่มีคุณค่าแล้วก็มีมูลค่าเนื่องจากว่าคุณค่ามูลค่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความนิยมใช่ไหมถ้าเราดูออกบอกได้อธิบายเป็นเนี่ยเราสามารถอธิบายให้คนที่เขาอยากจะได้เข้าใจเข้าถึงแล้วก็เรียนรู้ดูได้แต่ถ้าคนที่เขาอยากจะได้พระสมเด็จแล้วเขาดูไม่เป็นเพื่อนๆ นะปัญหามันเยอะมากเลยตอนนี้ก็คือว่าดูไม่เป็นอยากได้พระก็เลยบอกว่าออกใบเซอร์ให้ได้ไหมส่งประกวดได้ไหมใช่ไหมพอดูไม่เป็นเราอย่าเพิ่งไปเล่นนะครับศึกษาหาข้อมูลเรียนรู้ให้เยอะแต่ก็นั่นแหละครับยิ่งครูบาอาจารย์มีเยอะมีมากถ้าเราเข้าอะไรถ้าเราเรียนรู้ผิดก็คือว่าเพื่อนๆต้องเลือกนะครับเลือกที่จะเรียนรู้หาข้อมูลจากหลายๆที่แล้วก็เรียนรู้ว่าพระสมเด็จแบบไหนนะครับพระสมเด็จมีแบบไหนบ้างนะครับแล้วเราชอบแบบไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราได้เห็นบ่อยๆแล้วเราจะรู้ว่าเนื้อหาอายุความเก่ากระบวนการผลิตนะอย่างเนี้ยผมให้เพื่อนๆดูพระสมเด็จ2องค์เพื่อนๆลองเปรียบเทียบดูอย่างที่เขาอย่างที่บอกว่าเนื้อหาแบบหนึกนุ่มหนึกนุ่มนุสบายตากับเนี่ยอีกองค์นึงเนี่ยมีเนื้อหาเป็นแบบไหนเพื่อนๆดูว่ามันรู้สึกว่ามันแข็งกระด้างดูมันแห้งๆหรือเปล่าคือเพื่อนๆต้องใช้ความรู้สึกดูมันเหมือนกับการดูธรรมชาติดูความงามนะครับที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันจะต้องผิวไหวมันมีธรรมชาติความอ่อนช้อยนะผนังเส้นซุ้มเป็นยังไงแล้วก็องค์พระเป็นยังไงมันแข็งกระด้างหรือว่ามันดูแล้วมีความนุ่มนวลใช่ไหมหนึกนุ่มดูสบายตาที่เขาบอกอ่ะใช่ไหมเพื่อนๆก็ต้องฝึกดูคือเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์จริงๆเนี่ยคือประสบการณ์แล้วเพื่อนๆดูเห็นไหมผมวางเปรียบเทียบให้ดูขอบใช่ไหมสององค์เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นขอบข้างนะซุ้มระฆังแล้วก็องค์พระนะเห็นไหมการคือมันจะมีลักษณะที่บ่งบอกเนี่ยไอความแตกต่างที่เราเห็นเนี่ยนะถ้าเราดูนะเพื่อนๆเอาง่ายๆเพื่อนๆไปหาพระโรงงานพระที่ขายตามสนามอ่ะนะแล้วก็เอามาฝึกดูเทียบดูกับพระแท้ที่เพื่อนๆมีอ่ะเป็นพระกล่องอ่ะนะแล้วก็ไล่อายุดูค่อยๆเทียบไล่อายุพอเราดูรูปบางคนนี่แยกไม่ออกดูรูปภาพแยกไม่ออกแยกความแตกต่างไม่ออกว่าพระองค์ไหนมีรูปร่างแบบไหนยังไงมีลักษณะแข็งกระด้างลักษณะของพระโรงงานแล้วลักษณะแบบไหนที่เป็นลักษณะของพระแท้ดูหนึกนุ่มใช่ไหมคือวันนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆเล่นหาอย่างมีความสุขแล้วก็เล่นเท่าที่ดูเป็นนะครับเพื่อนๆลองดูนะว่าลักษณะแบบไหนที่มันดูแล้วมันนุ่มนวลหนึกนุ่มสบายตาและแบบไหนดูแล้วมันแข็งกระด้างอย่างที่ผมบอกอย่างน้อยที่สุดว่าองค์ประกอบการจัดวางรูปแบบของพระเนี่ยจะต้องสมมาตรสง่างามนะครับพระที่สร้างในยุคโบราณเนี่ยนะหรืองานศิลปะในยุคโบราณเนี่ยไม่มีอะไรที่เขาจะทำแบบชุ่ยๆนะศิลปินผู้สร้างเนี่ยเขาเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจในการมาออกแบบเพราะฉะนั้นงานเนี่ยมันจะต้องสวยงาม